บุ๋มโพสถามคนที่ช่วยให้ตำรวจบวชล่าสุดบุ๋มปนาดาได้ออกมาโพสข่าวซึ่งในเนื้อข่าวนั้นก็ได้มีการพูดถึงเรื่องที่ทางตำรวจหนุ่มนั้นได้บวชให้กับทางหมอกระต่ายซึ่งเรื่องนี้เป็นอีกประเด็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากโดยได้ระบุข้อความว่าเจ้าคณะเขตเผยเมื่อวันที่ย4สี่มกราคมเจ้าอาวาดวัดปริยาวาสโทรมาบ่ายโมงขอให้บวชภายในบ่ายสามตกใจทำไมเร่งให้บวชพอไปถึงตำรวจเต็มวัดยอมรับเพิ่งรู้ตอนจะบวชว่าเป็นผู้ต้องหา งงเพราะคนที่มาร่วมง,งานเป็นตำรวจหมดเลยเลยต้องตามน้ำไปหลักการบวชต้องเอาศึกษาหลักธรรมก่อน15วันแต่10บตำรวจตรีนรวิทย์ตะเวนไปวัดอื่นก่อนแต่ไม่มีวัดไหนบวชให้สาเหตุที่วัดปริวาตรับบวชเพราะคอฟอเคยใช้สถานที่พักอาศัยช่วงปฏิบัติการควบคุมฝูงชนเชื่อใจเจ้าอาวาสปกติข้าราชการต้องมีเอกสารมาแสดงแต่ผู้บังคับบัญชายศพันตำรวจตรีมายืนยันไม่ได้ใช้เอกสารยอมรับ ิดกฎของเทรัสมาคมเรื่องห้ามคนมีคดีมาบวชแต่ตรวจสอบไม่ได้เพราะเรื่องเพิ่งเกิดขึ้นยังไม่มีข้อมูลในระบบสำนักพุทธโดยทางด้านบุ่มนั้นได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่า อ้าวแล้วทำไมตำรวจคนนี้ได้บวชนะคนช่วยควรม,มีความผิดด้วยไหมคะสงสัยจ้างงานนี้ก็มีชาวเน็ตเขามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวเขาเรียกว่าบวชหนีคดีครับเห็นข่าวบอกเย็นนี้จะให้สึกจะดูตอนบวชมีข่าวศึกแล้วจะออกมาหรือเปล่าคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าลองคิดกับกันสิครับหากเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาบ้างล่ะไม่มียศไม่มีตำแหน่งอะไรไม่ทันค้ามวันผมว่ามีหมายจับมายันหน้าบ้านแล้วอีกอย่างหากคุณหนีกฎหมายได้แต่แน่นอน กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอระว่างสิ่งที่คุณทำมันจะย้อนกลับสู่ครอบครัวตัวเองขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวขอบคุณค่ะ